นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีที่ได้ทราบว่ารัฐบาลและภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียเตรียมจะลงทุนในไทยโดยปี2566ปีเดียวจะลงทุนในไทยสูงถึง 300,000 ล้านบาทในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ซาอุดีอาระเบียลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรม Medical Care อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีรวมถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างโดยถือเป็นผลพวงความสำเร็จการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลของมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียรวมถึงคณะบุคคลระดับสูงต่างๆจากซาอุดีอาระเบียได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EEC ส่งผลให้ซาอุดีอาระเบียสนใจลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมที่ EEC นำเสนอเช่นอุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมชั้นสูงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการแพทย์แม่นยำอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่จะกลับเคลื่อนบริบทเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เป็นต้นเอาเป็นว่าในปี2566ก็จะมาลงทุนเนี่ยปีหน้าปีเดียวอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทหลักๆที่เขาสนใจก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมขั้นสูง Innovation Hub อะไรต่างๆรวมไปถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการแพทย์แม่นยำอุตสาหกรรมอาหารและก็แปรรูปอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยได้สร้างความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานที่จะส่งเสริมและดึงดูดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน